ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลังจากนุกได้มายงชิดนะคะมาจากนะคะจังหวัดนครนายกนุกก็เลยเอามาทำนะคะเมนูมายงชิดร้อยแก้วกันนะคะส่วนสัดส่วนเดี๋ยวนุกขึ้นไว้ให้เนาะค่ะทีนี้เราคว้านนะคะให้ใช้มีดคมๆนะคะคว้านเข้าหาตัวแซะค่ะระวังมือหน่อยนะคะพยายามล้างมือก่อนนะแนะนำนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะกินนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทำมันต่อไปนะคะขั้นแรกให้เราใช้น้ำกับน้ำตาลที่จะใส่ค่ะและใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะหนึ่งหยิบมือไม่เยอะนะนิดหน่อยน้ำตาลจะใช้ปริมาณตามนุกก็ได้แต่แนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆชิมมายงชิดของเราก่อนว่าหวานหรือไม่หวานหลังจากนั้นนะคะให้เราล้างใบเตยให้สะอาดแล้วขยี้อย่างนี้นะขยี้แล้วพูกพูกพูกค่ะพูกนะคะพูกพูกพูกนะคะก็ไปเดี๋ยวไปตั้งไฟกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟใบเตยกันนะคะกันนะคะจนกว่าจะเดือดนะใช้ค้อช้อนคนละลายให้น้ำตาลเดือดไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลละลายหมดนะคะให้เราจับไปเตยออกค่ะเอาออกเลยค่ะและใส่ในส่วนของเจ้ามะยงชิดลงไปนะคะให้แช่ไว้อย่างนี้นะรอให้น้ำเย็นนะคะแล้วก็แช่มะยงชิดไว้นะคะเป็นมะยงชิดลอยแก้วค่ะทำง่ายไหมคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟนะคะรอให้มันนั่นก่อนจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับน้ำแข็งนะคะจัดเสิร์ฟในช่วงกลางวันนี่แหละค่ะให้มันแช่เอาน้ำตาลไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งกันนะคะกินกันนะคะในวันร้อนอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะจะเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งกันค่ะไม่มิ้นนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองอร่อยมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะลาไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะลาไปด้วยเมนูคลายร้อนมะยงชิดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ